ก็ที่ได้สิทธิพิเศษในการที่จะได้ภาพสวยๆภาพเหล่านี้นะครับในที่สุดสื่อมวลชนแคทอลิกก็จะนำมาเผยแพร่ให้กับพวกเราสามารถที่จะมีภาพประวัติศาสตร์นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือว่าภาพนิ่ง